สวัสดีครับแอปพลิเคชันนะฮะวันนี้นะฮะนี่กล้วยหอมจอมซนนะฮะโนเกีย 8110 4G นะครับนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะเปิดตัวแล้วทั้งสีดำและสีเหลืองนะครับในมือผมก็คือสีเหลืองฉะนั้นเราเลยเรียกว่ากล้วยหอมมันมีความโค้งแบบนี้นะฮะเป็นจะเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนก็ไม่เต็มตัวจะฟีเจอร์โฟนก็ไม่เต็มตัวนะเพราะว่ามันมี OS แล้วระบบปฏิบัติการแล้วก็ลงแอปพลิเคชันได้นะทางโนเกียเรียกมันว่าไคโอเอสหรือเป็น OS ที่ใช้แอปพลิเคชันของ Java แต่เขาบอกว่า based on Android นะยังไงต้องลองทดสอบใช้งานจริงในรีวิวก่อนเดี๋ยวมาดูดีกว่าแกะกล่องออกมานะฮะราคา 2,400 บาทนะครับจอโนเกีย8110จะมีอะไรให้เราบ้าง นะฮะก็สเปคด้านหลังกล่องนะฮะก็มีสโตร์นะที่สามารถลงเกมลงแอปได้นะครับรองรับ 4G นะฮะ2ซิมนะครับดูอัลซิมนะฮะกล้อง2ล้านพิกเซลแล้วก็ตัว Snapdragon เป็น CPU นะครับใช้ Snapdragon เนี่ยนะเป็นคอร์ Qualcomm 205นะครับก็ภายในเดี๋ยวมาดูดีกว่านะฮะมีอะไรบ้างนี่ครับตัวเครื่องแน่นอนนะฮะแพ็คเกจมาโชว์ตัวเครื่องเด่นมากก็แกะเลยนะครับสีเหลืองนะคลาสสิกมากด้านหลังคุณมากนะมีตัวเครื่องนะโอ้คิดถึงสมัยเดอะแมทริกนี่สไลด์เก๋ๆอย่างนี้งามงดจะบอกงานมันโอเคนะแต่สีเหลืองนะครับระวังเปื้อนนิดนึงนะครับก็นี่ก็กล้องหลังตัวเครื่องโค้งๆหน่อยแบบนี้นะฮะที่ชาร์จเป็น USB Micro USB นะครับมีพอร์ตหูฟังนะครับมีปุ่มควบคุม1ปุ่มบนข้างเครื่องน่าจะเป็นปุ่ม power นะตัวเครื่องงามๆแบบนี้นะครับก็เก๋นะจะบอกว่า 2,400 นะฮะแน่นอนบางคนบอกเฮ้ยซื้อสมาร์ทโฟนได้แต่สมาร์ทโฟนมันไม่ใช่แบบนี้นะเราซื้อฟีเจอร์โฟนสวยๆนะฮะที่มีความสามารถเป็นเครื่องสำรองเครื่องที่2ที่มันสามารถเข้าโซเชียลได้เล่น LINE ได้ Facebook ได้แบตอึดๆนะฮะรูปทรงแบบคลาสสิกนะครับก็ต้องโนเกีย88110เนี่ยนะฮะแล้วก็ในนี้มีอะไรบ้างหูฟังนะครับแบตเตอรี่อ๋อมันจะเปิดติดได้ไงแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตครับของโนเกียคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับเนี่ยในกล่องก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวรีวิวนะฮะติดตามเต็มๆได้ในแอปดิสคัทนะฮะเดี๋ยวผมหาวิธีแกะฝาหลังมันก่อนตรงนี้นะครับโค้งไปหมดนะฮะตอนนี้ที่ใส่แบตนะครับแบตแยกออกมาไว้นะฮะเดี๋ยวใส่แบตเลยดีกว่าไคโอเอสนะครับ